Hi guys สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอวันนี้เราจะมาเปิดถุงของโรราทีกันนะคะทุกคนถูกที่สุดในนิวเม็กซิโกนะคะเราไม่รู้ว่าในอเมริกาจะมีโรราทีทุกลาสไหมเนาะวันนี้นะคะเราตั้งใจที่จะไปดูตารางเรียนให้กับลูกสาวนะคะสรุปว่ามีนะคะมีเรียนทั้งเดือนเลยเดือนหน้าเดือนนี้ก็มีบ้างไม่มีบ้างนะคะแต่ก็คือวันนี้ไม่มีสอนหรอกนะตารางว่างเราก็ไปดูตารางเรียนให้กับลูกนะคะเห็นพ่อแม่พาเด็กไปเต็มเลยนะก็พากันแห้วกลับบ้านกันมาดูกันนะคะว่าเราได้อะไรมามั่งจากดอลลาร์ทรีนะเราได้แก้วมานะคะใบละ1ดอล25เซนต์ทุกคนพนักงานหอเขาบอกว่าทำไมมันหนักจังเนี่ยเขาเห็นใบนี้นะคะเขาบอกหนักจังเขาคงจะแซวนะเราว่าเธอเอาไปกินกับยอดข้าวหรอไปใส่ยอดข้าวหรอนะเขาไม่กล้าแซวอันนี้ก็ใบ1ดอล25เซนต์นะจ๊ะได้มา2ใบนะคะอันนี้ก็ได้มา2ใบเนาะแล้วก็แก้วน้ำนี้นะคะแพ็คมา2ใบเหมือนกันเราเห็นลายสวยนะคะทุกคนเวลาออกไปข้างนอกนะใส่น้ำกินแล้วก็จะเป็นสำลีนะคะเช็ดเครื่องสำอางแล้วก็เช็ดเล็บเนาะเราไม่อยากไปยุ่งกับของสามีนะคะก็จะเป็นตัวนี้เนาะดูแบบกินนะคะเราก็จะไปใส่ไว้ในรถเราซื้อมา2อันเนาะใส่ไว้ในรถคันเล็กแล้วคันหนึ่งนี่ก็จะไปใส่รถคันใหญ่นะคะรอให้สามีกลับมาบ้านเนาะเวลาเปิดแอร์เหม็นมากทุกคนอันนี้ก็จะเป็นตัวห่วงยางนะคะเอามาเป่าให้สามีให้เขาเป่าให้นะคะแล้วก็ให้ลูกเล่นในอ่างน้ำนะคะเราไม่เป่าหมดแรงทุกคนแล้วก็อันนี้ที่ล้างจานนะคะเราไปได้เมล็ดมาเนาะเราก็ไปซื้อเก็บมาตุนไว้นะทุกคนกะเพรานะแล้วก็ไปซื้อเก็บมาตุนไว้ได้มา8ซองนะคะ4ซองดอนก็ไปได้ตัวที่ตัดกิ่งไม้เนาะก็ได้ตัวที่ใส่แซนด์วิชใส่ถุงซิปนะคะทุกคนนะทีนี้เขาอยากได้บอลลูนมาก็ต้องรอให้พ่อเขากลับมานะคะให้เขาเป่าให้ให้สามีเป่าให้อีกแล้วอันนี้ก็จะเป็นของเรานะคะช็อกโกแลตนะตัวนี้ได้มา2อันนะคะเนี่ยค่ะเราได้มา2อันจะเป็นลักษณะนี้นะคะนำมาเพาะเล่นๆค่ะทุกคนแล้วลูกได้ของเล่นมา2อย่างนะคะก็หมดไป27เหรียญ47เซนต์นะคะทุกคนวันนี้เราก็ไปยืมสตอรี่จากห้องสมุดมาด้วยเนาะมาอ่านสตอรี่ให้ลูกฟังนะคะเนี่ยแหละค่ะทุกคนได้มาเท่านี้แหละขอบคุณทุกเม็ดทุกไลค์นะคะขอบคุณทุกการติดตามจ้า Thank you for your การ supporting us